ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกาวในโลกออนไลน์กับสถานีประชาธิปไตยช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันปู่แอดจอนอตอขอเสนอคุยข่าวยามค่ำประจำวันที่5มิถุนายนวิษณุทำพรรคเพื่อไทยระส่ำระสายปุ๋งอิงถึงกับต้องสั่งให้จบกลางวงสสคุยข่าวยามค่ำวันนี้เรื่องราวของข่าว Exclusive ดราม่าวิษณุเครืองามมาคุมครม.เศรษฐาทวีสินทำพรรคเพื่อไทยระส่ำระสายปุ๋งอิงถึงกับต้องออกมาลั่นให้ยอมรับวิษณุในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยเศรษฐายอมรับมีสสไม่พอใจในพักเพื่อไทยจะหาเวลาไปเคลียร์ใจกันในพักปู่แอดขอวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้และข่าวสารสถานการณ์ในประเทศเมื่อพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้สัมภาษณ์ไฟในเชียนไทม์ประเด็นการยุบพักก้าวไกลและสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการยุบพักปู่แอดขอวิพากษ์วิจารณ์ข่าวสั้นเพื่อนของเราข่าวประชาธิปไตยประจำวันและเพื่อพ่อการละครตอนใหม่ EP 54ตอนที่42และสุดท้ายปู่แอดขอบ่นเชิญรับชมแล้วฟังกันได้เลยครับและปู่แอดขอแนะนำช่องข่าวแห่งใหม่ของปู่แอดรู้รอบโลกกับปู่แอดเป็นช่องข่าวที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจด้านเทคโนโลยีรวมถึงประวัติศาสตร์การเมืองทั้งประเทศไทยและต่างประเทศเนื่องจากเศรษฐกิจสังคมเกี่ยวโยงแยกไม่ออกกับการเมืองดังนั้นการจะวิเคราะห์การเมืองได้ต้องแยกให้ออกเรื่องราวของเศรษฐกิจเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรโปรดไปช่วยให้กำลังใจปู่แอดไปติดตามไปกดกระดิ่งรู้รอบโลกกับปู่แอดเสนอวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น.ประเทศไทยทุกวันเป็นคลิปสั้นประมาณ20นาทีครับเชิญรับชมแล้วฟังคลิปนี้อาหารสมองยามเช้าได้เลยนะครับหลังมีกระแสคัดค้านการแต่งตั้งวิษณุเครืองามเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวงเล็บเข้ามาควบคุมรัฐบาลนี้กระแสคัดค้านจากสสพรรคเพื่อไทยก็อื้ออึงเศรษฐาเมินเพื่อไทยค้านตั้งวิษณุเชื่อสสจะเข้าใจท่ามกลางความไม่พอใจเกิดขึ้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้วิษณุเครืองามเคยประกาศชัดเจนว่าอยากจะวางมืออยากพักผ่อนเพื่อเลี้ยงหลานพูดเมื่อวันที่26สิงหาคม2566 4 วันหลังจากเลือกเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วสสเพื่อไทยค้านการตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาเพราะเหตุใดเรื่องนี้เดือดร้อนถึงหัวหน้าพรรคอย่างอุ๊งอิ๊งแพทองทานชินวัตรถึงกับประกาศในที่ประชุมสสให้ยอมรับวิษณุเครืองามในที่ประชุมทีเดียวอุ๊งอิ๊งรั่นให้ยอมรับวิษณุกลางวงสสประเด็นนี้กลายเป็นข่าวพาดหัวในสื่อต่างๆว่าในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยมีการยกเรื่องเศรษฐาทวีสินแต่งตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษามาเป็นประเด็นถกเถียงกันโดยเริ่มก่อนเริ่มประชุมนั้นมานิษสังพุ่มสสพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์มีสสเห็นต่างจากนายกเรื่องนี้พร้อมบอกว่าเพื่อไทยไม่ขาดมือกฎหมายรัฐบาลไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิหารด้านกฎหมายอะไรส่วนกระแสข่าวความขัดแย้งที่สสเพื่อไทยบางกลุ่มไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งวิษณุเครืองามนั้น
มานิดสังพุ่มบอกว่าคิดว่าไม่มีเพราะยังแค่คุยกันเพียงแต่คนรุ่นหลังในพรรคไม่รู้ว่าวิษณุคิดอย่างไรพรรคเพื่อไทยไม่ได้ขาดมือกฎหมายขนาดนั้นคนเก่งก็มีเช่นอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินทร์รองหัวหน้าพรรคแต่บางทีต้องยอมรับว่าวิษณุเครืองามมีความแหลมคมและทำให้มีปฏิหารทางกฎหมายเกิดขึ้นบ่อยๆส่วนรัฐบาลต้องใช้ปฏิหารทางกฎหมายหรือไม่บางทีก็ไม่จำเป็นแต่ยอมรับว่าข้อกฎหมายบางอย่างหากคนไม่รู้ก็จะคุยกันยากเดือดร้อนถึงหัวหน้าพรรคอย่างแพทองธารอุ๊งอิ๊งอ๋องแอ๋งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในการประชุมเมื่อวานวันที่4มิถุนายนได้เข้าประชุมแล้วได้กล่าวว่าการแต่งตั้งวิษณุมาเป็นที่ปรึกษาของนายกขอให้ทุกคนสบายใจพอวิษณุเข้ามาช่วยงานรัฐบาลด้วยความตั้งใจวิษณุเครืองามเป็นคนมีความรู้ความสามารถจึงอยากให้ส.ส.ยอมรับและเข้าใจเพื่อให้เราสามารถเดินไปข้างหน้าได้เมื่อเรามีคนเก่งมาร่วมงานเป็นเรื่องที่ดีอยากให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและขอให้สมัครคีกันร่วมกันสนับสนุนเพราะหากนายกอยู่ไม่ได้พรรคร่วมก็อยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้อ้าวแบบนี้ก็ขู่กันแล้วดังนั้นอะไรที่สร้างความเข้มแข็งให้กับรัฐบาลขอให้ช่วยกันใครไม่สบายใจก็มาพูดมาคุยกันแบบนี้ชัดเจนเป็นการขู่ส.ส.ให้อยู่กับร่องกับรอยอย่านอกแถวชัดๆแบบนี้ได้ยินชัดๆไหมครับว่าหากรัฐบาลอยู่ไม่ได้พรรคร่วมอยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้พูดถึงแบบนี้เดือดร้อนส.ส.แล้วนะครับว่าความเป็นส.ส.กระทบกระเทือนนี่เท่ากับว่าขู่ว่าถ้ายุบสภาก็ตัวใครตัวมันล่ะนะงานนี้ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยทำยังไงล่ะงานนี้ในเมื่อเป็นส.ส.เพราะบารมีของพรรคเพื่อไทยอีกหนำซ้ำท่อน้ำเลี้ยงต่างๆที่จ่ายรายเดือนใครเป็นคนจ่ายส.ส.ทุกคนรู้ดีนายหญิงสั่งการชัดๆแบบนี้ไม่ต้องกระมิดกระเมียนกันเลยว่าไผเป็นไผในพรรคเพื่อไทยล่าสุดเศรษฐาทวีสินถึงกับประกาศว่าเตรียมเข้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเคลียร์ใจกับบรรดาส.ส.ปมในการตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีวงเล็บนั่นโดยนิตินัยแต่พฤตินัยวิษณุเครืองามเข้ามาควบคุมการสั่งการในทำเนียบรัฐบาลดูจากคำสั่งที่เศรษฐาทวีสินแต่งตั้งจะเห็นได้ชัดประเด็นนี้ธนาพลอิ๋วสกุลบอกว่าการตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินกลายเป็นปรมร้าวรึกในพรรคเพื่อไทยจริงแปลว่าเศรษฐาทวีสินซิ่งหนีประชุมพรรคเพื่อไทยจริงแต่ไม่ได้บอกว่าเศรษฐาทวีสินจะเข้าไปเมื่อไหร่จากข่าวเศรษฐาเตรียมหาเวลาเข้าพรรคเพื่อไทยเคลียร์ปมแต่งตั้งวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษางานนี้เหมือนที่ปู่แอดตนต่อพูดในวันก่อนเมื่อปัญหาของเศรษฐาทวีสินเกิดจากการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกทั้งที่ก่อนหน้านี้ในครม.หนึ่งมีการถอนชื่อนี้ออกไปซึ่งหมายความว่ามีปัญหาบางประการแต่มือที่มองไม่เห็นจับยัดชื่อนี้มาอีกในการปรับครม.แล้วผลักดันให้มีการแต่งตั้งพิชิตชื่นบานซึ่งเปรียบเสมือนการวางยาให้เศรษฐาทวีสินเอาคอขึ้นไปพาดบนเขียงจึงจำเป็นต้องไปใช้เนติบริกรอย่างวิษณุเครืองามให้เกิดปฏิหารทางกฎหมายเอาคนที่ฟอกไตวันละ10ชั่วโมงมานั่งในทำเนียบรัฐบาลมานั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะภารกิจสำคัญบางประการ
งานนี้หญิงสองคนผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่สองคนคุยกันแล้วทางออกสุดท้ายเพื่อแก้ปัญหาที่ทักษิณชินวัตรทำเอาไว้ก็ต้องใช้มือที่ทำให้เกิดปฏิหารทางกฎหมายอย่างวิษณุเครืองามเข้ามาแก้ปัญหาสำหรับรายละเอียดเรื่องเศรษฐาทวีสินเตรียมหาเวลาเข้าพรรคเพื่อไทยไปเคลียร์ปมกับส.ส.ในพรรคนั้นวันที่5มิถุนายนเวลา 9:30 น.เศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลถึงกรณีการที่วิษณุเครืองามร่วมประชุมกับทีมงานกฎหมายเมื่อวานเพื่อทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าเศรษฐาทวีสินเข้าร่วมประชุมด้วยหรือไม่เมื่อวานตนไม่ได้เข้าประชุมด้วยนายวิษณุประชุมร่วมกับทีมงานกฎหมายทั้งหมดให้ท่านได้มีเวลาในการดูข้อมูลซึ่งจะครบกำหนด15วันในวันจันทร์ที่10มิถุนายนนี้ผู้สื่อข่าวถามว่าเมื่อถึงเวลานี้ยังมีอะไรต้องกังวลอีกหรือไม่เศรษฐาทวีสินกล่าวว่าเรื่องกังวลไม่ต้องถามเพราะกังวลทุกเรื่องคำชี้แจงยังต้องแก้ไขพอเมื่อวานนี้ได้มีการประชุมส่วนกรณีที่แพทองธารชินวัตรอุ๊งอิ๊งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้บอกได้กล่าวในที่ประชุมกับส.ส.เมื่อวันที่4มิถุนายนให้สนับสนุนการทำงานของนายกรัฐมนตรีหลังกระแสข่าวความไม่พอใจภายในพรรคเพื่อไทยถึงการแต่งตั้งวิษณุเครืองามนั้นเศรษฐาทวีสินบอกว่าได้ยินมาบ้างและติดตามจากสื่อมวลชนที่รายงานข่าวยืนยันว่าตนเองไม่ได้หลีกเลี่ยงที่จะเข้าประชุมกับพรรคเพราะหากมีเวลาว่างก็จะเดินทางเข้าพรรคตลอดย้ำว่าเวลาว่างถ้าไม่ว่างก็ไม่เข้านะครับถ้าเป็นแบบนี้อีกทั้งช่วงนี้สภาปิดจึงยังไม่มีเรื่องอะไรแต่เมื่อสภาเปิดตนก็คงเข้าไปอยู่ที่สภาในวันพฤหัสเหมือนเดิมถ้าว่างก็จะประชุมกับพรรคทุกวันอังคารเพื่อจะได้มีเวลาพบปะกับส.ส.ส่วนกรณีที่แพทองธารพูดกับส.ส.ในพรรคก็ได้ติดตามข่าวนี้จากสื่อมวลชนเป็นธรรมดาที่ต้องมีทั้งคนพอใจและไม่พอใจแต่ตนเชื่อว่ามีคำอธิบายที่ชัดเจนเมื่อถามว่าหากนายกเข้าไปพูดคุยด้วยตนเองจะทำให้ส.ส.สบายใจมากกว่าว่าการให้คนอื่นพูดแทนหรือไม่เศรษฐาทวีสินยอมรับว่าเป็นอีกแนวคิดหนึ่งซึ่งถ้าร่างหรือมีเวลาก็จะเข้าไปเมื่อมีการถามก็จะชี้แจงต่อไปเรื่อยๆเหมือนการตอบคำถามของสื่อมวลชนที่ถามแล้วถามอีกก็เป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องชี้แจงไม่ได้คิดอะไรมากเข้าใจว่าถ้ามีการถามซ้ำแสดงว่ามีความกังวลอยู่เป็นหน้าที่ของตนที่ต้องพยายามอธิบายต่อไปเมื่อย้ำถามว่าจะยิ่งทำให้เกิดช่องว่างระหว่างนายกกับส.ส.ในพรรคหรือไม่เศรษฐาปฏิเสธทันทีไม่ใช่เพราะตนลงพื้นที่ตลอดตัวไหนเราพูดกันรู้เรื่องกันก็รู้เรื่องแต่ก็ยอมรับว่าการอยู่ร่วมกันคงไม่สบายใจทุกเรื่องเสมอไปถ้าเรื่องสบายใจ 80% ไม่สบายใจ 20%เราต้องพยายามทำ 20% ให้ลดลงไปเรื่อยๆตรงนี้เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ต้องพยายามทำและเพื่อให้เกิดความกระจ่างกับคนที่ทำงานด้วยกันเรื่องการลงพื้นที่และทีมงานมาพูดคุยแนะนำปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชนตนก็พร้อมรับฟังบางครั้งก็ผ่านทีมงานบางครั้งก็รับฟังด้วยตนเองเมื่อถามว่าในอนาคตเป็นไปได้หรือไม่จะมีการพูดคุยกับส.ส.เป็นรายภาคเศรษฐาทวีสินบอกว่าทำอยู่แล้วทำเป็นประจำบางครั้งไม่ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนโดยการนำนโยบายมาจับเป็นประเด็นถ้าเกิดส.ส.ภาคไหนคนไหนพรรคไหนที่มีผลกระทบเชิงบวกเชิงลบตนก็จะมานั่งฟังความคิดเห็นเพื่อปรับนโยบายให้ตรงกับความต้องการของประชาชนเพราะส.ส.คือตัวแทนของประชาชนทั้งหมดพูดเป็นหลักการทั้งสิ้นแต่ตอนนี้เกิดการกระเพื่อมอย่างรุนแรง
เหมือนที่มานิษฐ์สังพุ่มได้พูดในฐานะตัวแทนของส.ส.คำถามที่ตามมาคือมือกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรของพรรคเพื่อไทยหรือมือกฎหมายที่อยู่นอกสภาของพรรคเพื่อไทยไม่มีแล้วหรือจึงจำเป็นต้องใช้บริการจากเนติบริกรอย่างวิษณุเครืองามคนที่ฟอกไตวันละ10ชั่วโมงทุกวันไม่เว้นฟอกไตธรรมดาตื่นตอนเที่ยงแล้วเอาคนแบบนี้มานั่งทำงานเพื่ออะไรหรือคนคนนี้ถูกคำสั่งให้มากำกับดูแลการทำงานของคณะรัฐมนตรีเป็นคำสั่งที่ปฏิเสธไม่ได้ไม่เช่นนั้นรัฐบาลนี้อยู่ไม่ได้ส.ส.ก็อยู่ไม่ได้เหมือนที่อุ๊งอิ๊งแพทองธารพูดแบบนี้ชัดเจนหรือยังส.ส.ทั้งหลายกรณีการตั้งวิษณุเครืองามมานั่งเป็นซุปเปอร์รองนายกควบคุมการทำงานของรัฐบาลโดยพฤตินัยปฏิเสธไม่ได้ว่าอำนาจเหนือรัฐบาลอำนาจของมือที่มองไม่เห็นยื่นเงื่อนไขทำให้คุณหญิงอ้อพจมานชินวัตรถึงต้องออกคำสั่งให้เศรษฐาทวีสินไปคุกเข่าอ้อนวอนให้วิษณุเครืองามมาช่วยงานแล้วมาช่วยงานแบบที่เรียกว่าคำสั่งแต่งตั้งวิษณุเครืองามร่างโดยคนของวงเล็บมือที่มองไม่เห็นที่อยู่นอกพรรคเพื่อไทยอยู่นอกทำเนียบรัฐบาลเพราะคำสั่งดังกล่าวแต่งตั้งให้มีอำนาจมากเหลือเกินแต่งตั้งให้นายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อให้คำปรึกษาและพิจารณาเสนอความเห็นข้อเสนอแนะต่างๆในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักเลขาคณะรัฐมนตรีย้ำเลขาคณะรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามที่นายกมอบหมายโดยมีหน้าที่และอำนาจย้ำหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้ตรวจสอบกันกองร่างกฎหมายร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานอื่นตามที่นายกมอบหมายหรือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร้องขอเพราะฉะนั้นกฎหมายทั้งหมดอนุบัญญัติที่เป็นกฎหมายต่างๆทั้งหมดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต้องผ่านวิษณุเครืองามตรวจสอบรวมถึงพระราชกำหนดการยุบสภาให้คำปรึกษาเสนอความเห็นทางกฎหมายแก่นายก 3. เชิญเจ้าหน้าที่ส่วนราชการผู้ด้วยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลรายละเอียดจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้นี่เรียกว่ามีอำนาจครอบคลุมทุกส่วนราชการทีเดียว 4. ให้ข้อมูลข่าวสารประเด็นที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนได้ตามความจำเป็นตามที่นายกมอบหมาย 5. ตั้งคณะทำงานอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นและให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสำนักงานข้าราชการพลเรือนสำนักงานข้าราชการพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการสนับสนุนการดำเนินการของที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายและระเบียบราชการและคณะทำงานและอนุกรรมการเห็นไหมครับว่าอำนาจกว้างใหญ่ไพศาลมากมายขนาดไหนทุกเรื่องที่จะเข้าคณะรัฐมนตรีทุกกฎหมายที่จะเสนอขึ้นมาจะต้องผ่านการตรวจสอบจากวิษณุเครืองามเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นมติครม.ได้จะต้องมีวิษณุเครืองามเซ็นผ่านไปเรื่องนี้เพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาอำนาจก็คือมาควบคุมรัฐบาลดีๆนี่เองเป็นแบบนี้ต
ต้องบอกว่ามันเกิดจากคำสั่งมือที่มองไม่เห็นนั่นเองชัดพอไหมครับแบบนี้ยิ่งตอกย้ำเมื่ออุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรบอกชัดเจนว่าหากเศรษฐาอยู่ไม่ได้รัฐบาลอยู่ไม่ได้พรรคร่วมอยู่ไม่ได้สภาก็อยู่ไม่ได้งานนี้หากไม่งั้นก็พังกันเป็นแถบตัวใครตัวมันแล้วนะครับสิโรจน์ขามไพบูลย์เล่าให้ฟังเรื่องของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้สัมภาษณ์ Financial Times ว่าการยุบพรรคก้าวไกลจะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยแบบเทอร์โบพิธาลิ้มเจริญรัตน์เชื่อว่าคนไทยเลือกให้เขาวงเล็บมาเป็นอันดับหนึ่งในการเป็นนายกรัฐมนตรีหวังเห็นการเปลี่ยนแปลงและความเป็นธรรมการกล่าวหาว่าก้าวไกลทรยศต่อชาติเป็นการกล่าวหาที่เกินความจริงเอาไปฟังสีโรจน์ขามไพบูลย์สรุปประเด็นนี้ประมาณ2นาทีครึ่งครับนะครับพิธาพูดว่าอะไรบ้างนะครับคีย์เวิร์ดที่พิธาพูดใน Financial Times นั้นคือการยุบพรรคก้าวไกลจะเป็นการเร่งให้ประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงแบบติดเทอร์โบทำไมพิธาถึงพูดแบบนั้นใน Financial Times เขาบอกว่านะครับประเทศไทยนะครับคนได้เลือกพิธาเป็นนายกนะครับประเทศไทยนะครับคนไทยได้เลือกพิธาให้เป็น People Choice นะครับสำหรับการเป็นนายกรัฐมนตรีและคาดหวังความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในประเทศรวมทั้งความเป็นธรรมในการตัดสินคดีความต่างๆของรัฐธรรมศาสตร์รัฐธรรมนูญพิธาให้สัมภาษณ์กับ Financial Times ว่าขบวนการกำจัดเขาและพรรคการเมืองของเขาโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ทรยศต่อชาตินะครับเป็นการกล่าวหาที่เกินความจริงและบทลงโทษนั้นไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำนะครับคนเหล่านี้พยายามจะทำให้ความต้องการของพรรคก้าวไกลซึ่งจริงๆแล้วต้องการปกป้องนะครับระบบการปกครองแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้อยู่ได้ในสังคมที่เคารพสิทธิเสรีภาพในการพูดให้สองเรื่องนี้ไปด้วยกันนะครับระหว่างการปกป้องระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกับเสรีภาพในการพูดของประชาชนเนี่ยมันต้องไปด้วยกันนะครับดังนั้นเมื่อมันต้องไปด้วยกันเนี่ยนะครับการยุบพรรคก้าวไกลนะครับอาจจะทำให้บางกลุ่มนั้นสะใจแบบปุบปับฉับพลันแต่ในระยะยาวมันจะทำให้เกิด turbo change turbo charge นะครับมันจะเร่งให้ความคิดใหม่ๆของก้าวไกลเติบโตแบบรวดเร็วยิ่งกว่าติด turbo นะครับตัวอย่างเช่นพรรคอนาคตใหม่นะครับถูกยุบโดยสารรุ่นในปี2020นั่นก็คือปี2563หลังจากนั้นพอมาถึงปี2566 3ปีหลังยุบอนาคตใหม่จำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นจาก18ของการเลือกตั้งอนาคตใหม่ในปี62เป็น151ในปี66คือเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนี่คือปรากฏการณ์เทอร์โบชาร์จนะครับจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ซึ่งมันจะเกิดอีกครั้งในการยุบพรรคก้าวไกลอย่างแน่นอนนะครับนอกเหนือจากนั้นพิธาก็มีการให้สัมภาษณ์ถึงคนกลุ่มต่างๆที่อยู่ในพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นคุณชนทิชาแจ้งเร็วหรือใครต่างๆนะครับน่าสนใจนะครับว่าในคำให้สัมภาษณ์ของคุณพิธาในสื่อระดับโลก Financial Times นะครับประเด็นที่น่าสนใจนั่นก็คือว่าการออกมาพูดต่อสื่อสาธารณะโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โลกล้อมไทยอย่าลืมว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์อยู่ในสปอตไลท์ของสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศด้วยความสามารถในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสระสรวยน่าฟังกระชับและทำให้โลกทั้งใบรู้จักประเทศไทยเข้าใจการเมืองไทยแล้วก็เกิดคำถามว่าเหตุไหนเหตุใดคนที่ชนะการเลือกตั้งอย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถึงไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้เมื่อพิธาสามารถสื่อสารกับสื่อต่างประเทศได้ก็เกิดคำถามตามมาว่าทำไมองค์กรนอกรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาจากคสช.แล้วใส่ในรัฐธรรมนูญฉบับปากไปปากกระบอกปืนกลับมามีอำนาจชี้เป็นชี้ตายให้กับการเมืองไทยนี่ล้วนเป็นคำถามที่
สื่อต่างๆทั่วโลกให้ความสนใจและจับตามองความไม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ถึงกับศาลรัฐธรรมนูญวันนี้เองวันที่5มิถุนายนถึงก็ต้องออกมาว่าก่อนมีคำวินิจฉัยคู่กรณีไม่สมควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคดีที่จะเป็นการชี้นำสังคมอันอาจกระทบต่อการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลทำให้เห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเองขณะนี้มีแรงบีบมาจากต่างที่ต่างๆแรงต่างๆทั้งในและนอกประเทศทำให้กระบวนการพิจารณาที่เดิมทีเคยทำแบบงุบงิบอยู่ภายในอยู่เงียบๆกับถูกจับจ้องโดยสื่อต่างๆโดยสังคมโดยรวมแล้ววันนี้นี่เองต้องบอกว่าเดิมทีมีการคาดหมายว่าวันนี้จะมีการนัดหมายให้มาฟังคำวินิจฉัยในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะมีคำวินิจฉัยให้ยุบพรรคก้าวไกลในสัปดาห์หน้าแต่ก็กลับเป็นไม่มีประเด็นนี้เป็นประเด็นว่าให้ส่งสำเนาคำชี้แจงที่พรรคก้าวไกลยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญและกำหนดนัดหมายพิจารณาต่อไปในวันที่12มิถุนายนนัดพิจารณายังไม่ได้วินิจฉัยเพราะฉะนั้นเรื่องราวของคดียุบพรรคก้าวไกลยังคงจะเลื่อนออกไปอีกจนฝ่าจะบอกว่าจะมีการนัดวินิจฉัยเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จแล้วนัดฟังคำสั่งซึ่งดูเหมือนว่ายังจะขยับออกไปตอนนี้18มิถุนาที่ทักษิณชินวัตรต้องไปฟังคำสั่งอัยการโดยที่ส่งตัวให้ศาลแล้วศาลจะมีคำให้ประกันตัวหรือไม่ของทักษิณชินวัตรแต่คดีของพรรคก้าวไกลยังจะขยับออกไปหลังจากนั้นก็ต้องติดตามดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่มีข่าวแพร่ๆกรณีของทักษิณชินวัตรว่าศาลจะมีคำสั่งเรื่องการประกันตัวนั้นว่าขณะนี้ทักษิณชินวัตรมีสถานภาพเป็นนักโทษชายอยู่ระหว่างการพักโทษเพราะฉะนั้นอยู่ระหว่างการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุมประพฤติยังไม่ต้องมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีในชั้นศาลเพราะฉะนั้นหมายความว่าหลังวันที่22สิงหาหลังจากพ้นการพักโทษแล้วถึงจะต้องนำมาส่งตัวให้ศาลพิจารณาต่อไปอีกครั้งหนึ่งนั่นหมายถึงว่าระหว่างเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคดีนี้เพียงแต่อยู่ในขั้นตอนที่ศาลจะรับฟ้องแต่อำนาจในการควบคุมตัวอยู่ที่ราชทัณฑ์ยังเป็นนักโทษชายทักษิณชินวัตรจนกว่าวันที่22สิงหาจะมาถึงเมื่อพ้นจากอำนาจราชทัณฑ์ก็จะเป็นอำนาจศาลในการพิจารณาว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันต่อไปเรื่องนี้ก็ทำให้เห็นว่าการเมืองไทยยังคงจะมีความไม่แน่นอนอีกระหว่างช่วงนี้เดือนถึง2เดือนข้างหน้าก็ต้องจับตาดูวิษณุเครืองามจะออกฤทธิ์ออกเดชดังไรในที่ประชุมครม.การควบคุมรัฐบาลนี้ให้อยู่ในร่องนรอยจะทำได้หรือไม่และทักษิณชินวัตรก็ยังคงมีอิสรภาพอยู่นอกคุกเป็นนักโทษชายทักษิณที่ได้รับการพักโทษถูกควบคุมตัวอยู่ที่บ้านจันทร์สองล่าจนกว่าจะพ้นโทษ22สิงหาทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังจะอึมครึมต่อไปเรื่องราวของข่าวสั้นเพื่อนของเราศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานศาลฎีกาพิพากษาแก้โทษคดีละเมิดอำนาจศาลของณัฐชนนจำคุก1เดือนปรับ500บาทให้รอลงอาญาไว้2ปีเหตุชุมนุมหน้าศาลอาญา29เมษายน64
วันที่4มิถุนายนที่ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีละเมิดอำนาจศาลของณัชนนท์ไพโรจน์นักกิจกรรมและบัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วัย24ปีเหตุการณ์ร่วมชุมนุมปราศัยหน้าศาลอาญาระหว่างการยื่นขอประกันตัว7ผู้ต้องขังคดี112ที่ถูกคุมขังขณะนั้นอาทิเช่นเพนฟินพฤชชิวารักษ์อานนท์นำพาไม้พานุพงษ์จาดนอกลุงปรนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเมื่อวันที่29เมษายน2564ศาลเลื่อนอ่านคำพิพากษาคดีนี้เวลา 9:57 นาทีโดยอ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาเพียงสั้นๆ สรุปเป็นใจความสำคัญว่าศาลเห็นว่าผู้กล่าวหาส่งเสียงโห่ร้องว่าปล่อยเพื่อนเราเป็นการกดดันไม่ใช่การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมไม่ใช่การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นแต่เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาลฎีกาของผู้ถูกกล่าวหาในประเด็นนี้จึงฟังไม่ขึ้นคดีมีข้อวินิจฉัยว่าสมควรลงโทษสถานเบาและรอลงอาญาให้กับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่เห็นว่าการพิพากษาศาลอุทธรณ์ที่จำคุก1เดือนนั้นเหมาะสมแล้วแต่เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ชุมนุมบริเวณหน้าบันไดไม่ได้เข้ามาบริเวณศาลการรอลงอาญาและคุมประพฤติจึงน่าจะเป็นผลดีมากกว่าเพื่อให้หลาบจำเห็นควรลงโทษปรับด้วยอีกสถานหนึ่งศาลฎีกาพิพากษาแก้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์จากกักขัง1เดือนเป็นจำคุก1เดือนและปรับ500บาทแต่ให้รอลงอาญาไว้2ปีคุมประพฤติ1ปีให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานคุมประพฤติ3ครั้งตามที่กำหนดให้ทำกิจกรรมบริการสาธารณะ24ชั่วโมงตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควรหลังศาลอ่านคำสั่งณัชนนท์ไปชำระค่าปรับด้วยตนเองเป็นเงิน500บาทและเดินทางกลับบ้านตามปกติคดีนี้เป็นอันถึงที่สุดขณะเดียวกันคดีของผู้ที่ถูกตั้งข้อหาละเมิดอำนาจศาลในเหตุการณ์9เมษายนทั้ง6คนที่ถูกแยกดำเนินคดีถึงที่สุดทั้งหมดเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวันที่6มิถุนายนณัชนนท์จะต้องเดินทางมาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาคดีละเมิดอำนาจศาลในอีกคดีหนึ่งจากเหตุการณ์ชุมนุมหน้าศาลอาญาวันที่30เมษายนหากผลพิพากษาคดีศาลฎีกาเป็นเช่นเดียวกับศาลอุทธรณ์จะทำให้ณัชนนท์ถูกกักขังที่สถานกักขังจังหวัดปทุมธานีเป็นเวลา15วันและคดีของอานนท์นำพาศาลอาญานัดสืบพยานโจทก์กรณีอานนท์นำพาปราศัยการชุมนุมเสกคาถาปกป้องประชาธิปไตยเมื่อวันที่3สิงหาคม63โจทก์นำพยานสืบเบิกความเพิ่มเติมได้อีก2ปากแต่ฝ่ายจำเลยยังไม่ได้ถามค้านเนื่องจากต้องการรอเอกสารที่ขอให้ศาลออกหมายเรียกก่อนหน้านี้นำมาใช้ถามค้านโดยศาลยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ออกหมายเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปเยอรมนีของรัชกาลที่10ซึ่งจำเลยได้ปราศัยพาดพิงถึงศาลให้ยกเลิกวันนัดในวันอาทิตย์และนัดสืบพยานต่อไปวันที่27-28พฤศจิกายนคดีนี้พี่พบอุดมมิติพงศ์บอกว่าศาลยังคงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ออกหมายเรียกเอกสารเกี่ยวกับการเดินทางไปยังเยอรมนีของรัชกาลที่10ที่จำเลยพาดพิงถึงปัญหาคือศาลในคดี112จะมีความเป็นกลางได้อย่างไรถ้าไม่สั่งให้นำพยานหลักฐานที่จำเลยสามารถใช้ต่อสู้คดีได้มันจะมีเรื่องราวของ Equality of Arm ความเท่าเทียมของแขนทั้งสองข้างได้อย่างไรจะมีการพิจารณาที่เป็นธรรมได้อย่างไรวรีในพระพารามาพิไธยพระมหากษัตริย์จะส่งผลกระทบต่อการทำหน้าที่ในคดี
หมิ่นประมาทกษัตริย์อย่างไรศาลต้องถามตัวเองถ้าทำไม่ได้ก็อย่าทำเรื่องราวต่อไปเป็นข่าวสารประชาธิปไตยประจำวันสิทธนันท์สัตยศักดิ์สิทธิ์ถามหาความยุติธรรมให้กับต้าวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์สัตนันท์สัตย์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาต้าวันเฉลิมยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยหลังครบรอบ4ปีน้องชายถูกอุ้มหายที่กัมพูชาภูมานิตย้ำเพื่อไทยให้ความสำคัญเรื่องสิทธิมนุษยชนเตรียมนำเข้าที่ประชุมส.ส.ของพรรคที่พรรคเพื่อไทยมูลนิธิประสานวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางสาวสิทธนันท์สัตย์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวต้าวันเฉลิมสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองที่ถูกอุ้มหายในกรุงพนมเปญกัมพูชาเมื่อปี2563ยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยเพื่อหาหรือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นหลังการรัฐประหารคสช.โดยเฉพาะการอุ้มหายฆ่าผู้ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านมีมายมานิษฐ์สังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอมีประกอบด้วยให้หน่วยงานของรัฐสอบสวนอาชญากรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงข้างต้นอย่างจริงจังให้ได้ผลเพื่อได้พยานหลักฐานนำตัวผู้กระทำผิดรวมทั้งผู้บงการมาดำเนินคดีตามกฎหมายขอให้เยียวยาชดใช้เหยื่อซึ่งเป็นผู้เสียหายทั้งด้านจิตใจเศรษฐกิจและสังคมตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยด่วนสำหรับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในกรณีอื่นรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากคสช.และพรรคพวกได้ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการจับกุมคุมขังการดำเนินคดีการลงโทษนักกิจกรรมในข้อหาต่างๆแล้วนำมาเปิดเผยความจริง 2. เยียวยาเหยื่อผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและครอบครัวทั้งทางด้านร่างกายจิตใจเศรษฐกิจสังคมรวมถึงค่าชดเชยให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบและการขอโทษต่อสาธารณชน Public Apology ซึ่งเป็นวิธีการและเครื่องมือทางสังคมที่นำมาใช้เพื่อแสดงความสำนึกผิดและประกาศเจตจำนงว่าแม้คำขอโทษเหล่านี้ไม่สามารถหักล้างหรือเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์ที่น่าเศร้าใจในอดีตได้แต่เป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจด้านสิทธินันท์ศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยว่าทุกคนคงทราบดีว่าวันเฉลิมเคยทำงานให้กับพรรคเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรดังนั้นครบรอบ4ปีการหายไปของต้าวันเฉลิมในกัมพูชาในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจึงมาทวงถามความคืบหน้าหรือทิศทางของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้ซึ่งภายหลัง4ปีที่ต้าวันเฉลิมหายไปพรรคเพื่อไทยไม่เคยแสดงตัวหรือแสดงความเสียใจอะไรกับญาติเลยวันนี้จึงมาถามในฐานะที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลว่าจะทำอะไรให้กับเราบ้างเพราะวันเฉลิมเป็นคนไทยคนหนึ่งที่หายไปในกัมพูชาด้านครูมานิตตัวแทนของพรรคเพื่อไทยที่มารับหนังสือกล่าวว่าสิทธิมนุษยชนพวกเราต่อสู้มายาวนานวันนี้พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเราได้ติดตามเรื่องนี้อยู่และพยายามที่จะเข้าไปดำเนินการแก้ไขปัญหาตนในฐานะที่เป็นตัวแทนมารับหนังสือจะนำเรื่องนี้ไปพูดคุยในที่ประชุมพรรคขอให้สบายใจได้ว่าแม้ไม่ได้วันนี้หรือวันพรุ่งนี้แต่อย่างน้อยๆก็เป็นตัวนำพวกเราให้ได้นำมายื่นและจะได้ติดตามต่อไปหลังครูมานิตกล่าวเสร็จสิทธนันท์แจนสัตย์ศักดิ์สิทธิ์ได้ทวงคำถามจากคำตอบดังกล่าวว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรต่อครูมานิตยังยืนยันคำตอบเดิมว่าจะต้องนำเรื่องนี้เข้าไปพูดคุยในที่ประชุมพรรคก่อนพร้อมย้ำว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนอยู่แล้วก่อนจะมีการตอบโต้กันไปมาทำให้นางสาวสิทธนันท์แจนศักดิ์สิทธิ์กล่าวว่าเราได้คำตอบแล้วก่อนที่หนึ่งในผู้มายื่นหนังสือจะเผาหนังสือ
ที่มายื่นต่อพรรคเพื่อไทยต่อหน้านายมานิษฐ์สังพุ่มทันทีเพราะแบบนี้กระมังถึงมีคำพูดกล่าวว่าคำพูดเปรียบเสมือนน้ำต้มยำแต่การกระทำกลายเป็นน้ำล้างตีนเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์ใดๆจากผู้ที่ไม่จริงใจและตระบัดสัตว์ต่อประชาชนนี่แหละครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หน้าพรรคเพื่อไทยครบ4ปีแห่งวันที่วันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ถูกอุ้มหายทุกอย่างยังคุมเครือพี่สาวยืนยันเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องคิดฮอดเดอร์4ปีแล้ววันเฉลิมวันที่4มิถุนายนมูลนิธิประสานวัฒนธรรมจัดเสวนาคิดฮอดเดอร์4ปีวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์มิสซีรีจัดที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครงานเริ่มต้นเปิดวิดีโอสัมภาษณ์ครอบครัวผู้ถูกบังคับให้สูญหายและมิวสิกวิดีโอลำพังลำลึกถึงผู้ถูกบังคับให้สูญหายทุกคนสิทธินันท์ สัตยศักดิ์สิทธิ์พี่สาววันเฉลิมเล่าถึงวันที่เหตุการณ์ที่วันเฉลิมหายตัวไปตอนนั้นเราช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐใดโทรมาหาเราอย่าบอกว่าหน่วยงานของรัฐไม่รู้ว่าวันเฉลิมถูกอุ้มวันนี้เราไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบและพรรคเพื่อไทยเราผิดหวังเพราะรัฐบาลไม่มีความจริงใจในการแก้ปัญหาคืนความยุติธรรมให้กับครอบครัววันเฉลิมและผู้ถูกบังคับให้สูญหายอีก9รายหลังการรัฐประหารสะท้อนแล้วว่าเขาทอดทิ้งประชาชนอุปสรรคของญาติผู้ถูกบังคับให้สูญหายคือประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะชาวบ้านตาสีตาสาตำรวจไทยไม่รับแจ้งเดินหนีทั้งที่เราไม่ใช่ผู้ร้ายเมื่อไปเรียกหาความยุติธรรมตำรวจกลับมาติดตามเราบอกว่าเราเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ4ปีที่ผ่านมายอมรับว่าเหนื่อยและท้อแต่เราจะไปต่อจนฝ่าจะได้ความยุติธรรมพรเพ็ญคงกระจรเกียรติผู้อำนวยการมูลนิธิประสานวัฒนธรรมกล่าวถึงผู้ลี้ภัย9คนที่ถูกอุ้มหายภายหลังการรัฐประหาร2557กรณีของนายวันเฉลิมศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้จัดให้มีทนายความในกัมพูชาแม้สิทธินันท์จะมีหลักฐานบันทึกการโทรศัพท์16นาทีและไม่มีใครปฏิเสธหลักฐานนี้แต่ปัจจุบันสถานะของวันเฉลิมยังคงคุมเครือว่าขณะเกิดเหตุวันเฉลิมอยู่ที่กัมพูชาหรือไม่จนขณะนี้ศาลกัมพูชายังไม่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานต่อจากที่แจนติตนันมีหลายร้อยหน้าทั้งภาษาไทยภาษากัมพูชาและภาษาอังกฤษได้4ปีที่ผ่านมาการสืบสวนสอบสวนเป็นหน้าที่ของกัมพูชาและไทยก็ยังล้มเหลวทำให้ความเป็นวันเฉลิมยังคุมเครือจนถึงบัดนี้คล้ายกับกรณีของบิลลี่พรจีไม่ว่าจะมีหลักฐานกี่พันหน้าก็ไม่มีระบบศาลที่เป็นอิสระความคุมเคยและญาติของผู้สูญหายก็ยังคงอยู่ต่อซึ่งรวมถึงการอุ้มข้ามประเทศเราอยากให้ผู้ลี้ภัยได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเสี่ยแป้งได้รับความปลอดภัยได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการติดตามจากสื่อมวลชนจนได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนในทุกวินาทีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีการอุ้มหาย9ผู้ลี้ภัยจะมีการเผยแพร่ในวันที่10มิถุนายนกสม.ตั้งอนุกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาซึ่งทำงานอย่างเป็นอิสระเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงรายงานฉบับดังกล่าวสรุปว่ากรณีสืบสวนข้อเท็จจริงการอุ้มหายผู้ลี้ภัย9รายมีความล่าช้าซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิรูปแบบหนึ่งเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราหวังว่าฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีหน้าที่สำคัญที่ทำให้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพนายสมชายหอมระอกรรมการภายใต้พ.ร.บ.ป้องกันปราบปรามการสูญหายเปิดเผยว่าการสอบสวนทางอาญาของ9บุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายไม่มีความคืบหน้า
และการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเป็นระบบเป็นกลุ่มบุคคลที่มีอำนาจจัดรัฐประหารและยังมีอำนาจอยู่จนถึงปัจจุบันถ้ารัฐบาลปัจจุบันไม่มีเจตจำนงทางการเมืองที่จะสั่งให้สอบสวนอย่างจริงจังเจ้าหน้าที่ก็ยากที่จะขับเคลื่อนนี่ก็คือความเป็นไปของต้าวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์คนที่เป็นมือทำงานด้าน IO ให้กับพรรคเพื่อไทยในขณะที่เป็นฝ่ายค้านแล้วต่อสู้กับระบอบคสช.อย่างเข้มข้นและต้าวันเฉลิมต้องใช้ชีวิตตนเองสังเวยในการต่อสู้ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งได้รับประโยชน์จากการต่อสู้ของต้าวันเฉลิมจนวันนี้ได้กลับมาเป็นรัฐบาลกับทอดทิ้งต้าวันเฉลิมอย่างไม่ใยดีใดๆทั้งสิ้นฟันนี่ขยันจังเขียนตอนใหม่มาแล้วเพื่อพ่อก่อนละคร EP 54พันท้ายนรถาตอนที่42ณร้านก๋วยเตี๋ยวใหญ่มายายมากำลังเร่งรีบทำอาหารแต่ลูกค้าหัวเสียกับผลงานรัฐบาลจำเลยลักเจ้าจุกบ่นยายจุกคันจังเป็นลมพิษหรือเปล่ายายดูให้หน่อยสิยายมากากสารเคมีไฟไหม้มาเป็นเดือนไฟยังไม่ดับไอ้พันท้ายมันทำอะไรอยู่ขุนเคสามตุ้ยพลังงานทดแทนไงยายพลังงานสกปรกไฟนรกโลกันกำลังเข้ามาแทนพลังงานสะอาดยายมาเรื่องเร่งด่วนชาวบ้านเดือดร้อนไม่ยอมแก้เอาแต่หมกมุ่นวิ่งเต้นเรื่องพญาเทวายายเมียนมาตรการลดไฟช่วยชาวบ้านลดไฟร้อยหนึ่งทีละ5บาท5บาทนี่เหรอช่วยเหลือแล้วตะมีลดซะน่ารักเชียวบ้านข้าเปิดพัดลมให้หมานอน400ลดให้20บาทเอามาเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ไปได้นะยายเป้าพูดถึงเงินกู้อบังมาโน่นแล้วไอ้ขุนเคเองไปหลบหลังหม้อก๋วยเตี๋ยวทำไมล่ะฮะขุนเคยายบังถามหาบอกฉันไม่อยู่นะกู้เงินบังมาซื้อกางเกงในเงินหมื่นก็ยังไม่ออกติดเอาไว้ก่อนไอ้สันฝานไหนเองบอกว่าทุกคนจะรวย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 ไงทำไมปล่อยให้ลูกน้องต้องผ่อนเงินเกงลิงล่ะนะยายเมียนหัวเสียทันทีเงินหมื่นเมื่อไหร่จะแจกดูมันทำหลานไม่เลี้ยงเลี้ยงแต่ไข่เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่ตามีบอกว่าเออว่ะเห็นทำท่าว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้คุกกำเริบโควิดสายพันธุ์ทวีวัฒนาวัคซีนไหนก็เอาไม่อยู่งานนี้เจ้าจุกอย่าไปว่าเขายายเขาเป็นเหยื่อเหยื่ออะไรของเองฮะเห็นรอยหน้ารอยตาลงคลองส่งน้ำขึ้นเขามุดโอมงทำเป็นตัวอะไรไปได้อ้าวยายก็เหยื่อล่อไงให้ยายเลือกศักดินาไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าอีนางคำปองเดินโตเต๋โตเต๋มึงตกงานนี่ว่าเอ้าพวกไพร่ทั้งหลายเห็นพญาเทวาบ้างไหมอยู่ๆก็หายไปจากโรงพยาบาลยายเมียนแล้วเองเฝ้ายังไงล่ะให้นายใหญ่หายกูบอกแล้วเห็นขโมยกระโจนให้เห่าเสียงดังๆนะอีคำปองยายฉันไม่ใช่หมาอย่ามาตลกอ้าวไอ้ขุนเคไปทำอะไรหลังข้างหลังหม้อก๋วยเตี๋ยวนั่นล่ะกูกำลังหาพญาเทวาอยู่ไงจะไปไหนได้อย่ามายุ่งกับข้านางนี่สู้ไม่รู้เรื่องส้มจี๊ดวิ่งกระหืดกระหอบมาแล้วแย่แล้วแย่แล้วงานพลายจบแบบพริ้วๆแต่งานดิวว่าทำท่าจะไม่รอดยายมาบอกเอ็งอย่าบอกนะว่าข่าวลือผีชั้น14เข้าสิงเป็นเรื่องจริงพูดอะไรเกรงใจอึ่งไข่กันบ้างนางไหมลูกไพร่ผีชั้น14ไม่ได้เข้าสิงธรรมดานะยายเข้าสิงที่ว่าน่ะเข้าสิงคโปร์ทีเดียวนะยายฮ่า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 นางไหมลูกไพร่รู้จริงว่าพญาเทวาไปแล้วไปตั้งหลักอยู่สิงคโปร์อ้าวก็เขาบอกว่าเซฟเฮาขนาดเศรษฐาทวีสินยังเชื่อว่าทักษิณอยู่ในประเทศไทยต้องเชื่อเลยนะคนเป็นนายกดีมากฟันนี่เขียนมาทันเหตุการณ์แบบนี้แฟนๆถามหาคิดถึงนะฟันนี่ไฟเม็ดนี้เมื่อไหร่จะออกสักทีฮะ
และคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นต่อไปนี้เป็นช่วงปู่แอดขอบ่นประจำวันที่3มิถุนายนถึงวันที่9มิถุนายนเข้าสู่เดือนที่6หรือพูดง่ายๆว่าครึ่งปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงกำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ข้างหน้ามีอะไรเหตุเกิดขึ้นบ้างประเด็นแรกสงครามเทคโนโลยีทางการค้าที่ชัดเจนคือเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์หรือชิปรวมถึงเรื่องของบริษัทเทคระดับโลกหลายคนรู้ดีว่าฐานการผลิตที่สำคัญของบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอยู่ที่ประเทศจีนหลังสงครามการค้าของจีนเกิดขึ้นก็มีการเริ่มโยกย้ายฐานการผลิตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นที่หมายตาชำเรืองมองของบริษัทยักษ์ใหญ่แล้วตอนนี้บริษัทยักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น Microsoft ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Apple ร้วนพาเรทกันลงสู่สนามการแข่งขันเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสมรภูมิที่ดุเดือดในแง่ของการแข่งขันด้านสงครามเทคโนโลยีคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ไม่ว่าจะเป็นกำลังแรงงานที่เกี่ยวข้องหรือซัพพลายเออร์จะเข้าสู่สงครามนี้ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามการลงทุนเรียกว่ามโหฬารของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เป็นบริษัท7บริษัทของบริษัทพวกนี้ว่าเป็นหุ้นนางฟ้าของตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกซึ่งก็คือบริษัทเทคโนโลยีต่างๆนั้นจะพาเรทมาอยู่ในภูมิภาคนี้แน่นอนว่าตอนนี้อินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามและไทยถือว่าเป็นประเทศ4ประเทศแรกที่เข้าสู่สนามการแข่งขันโดยมิได้นัดหมายในขณะที่ประเทศอื่นๆยังอยู่ห่างไกลจากสนามนี้ด้วยคุณภาพของกำลังฝีมือแรงงานยังคงห่างไกลเพราะฉะนั้นในเรื่องของสงครามเทคโนโลยีกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นการอัพสกิลของกำลังแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชิปรวมถึง AI นี่คือสิ่งที่กำลังจะเป็นประเด็นสำคัญและเป็นรถไฟขบวนสำคัญใครตกรถด่วนขบวนสุดนี้ไปแล้วจะลำบากจริงๆต้องร้องเพลงรถด่วนขบวนสุดท้ายนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ปู่แอดจะนอต่ออยากจะฝากให้พวกเราเงี่ยหูฟังคอยติดตามเพราะฉะนั้นช่องข่าวรู้รอบโลกกับปู่แอดที่ปู่แอดจัดทำขึ้นเป็นช่องข่าวที่จะนำมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้พวกเราตามทันสถานการณ์ของโลกว่าวันนี้ในช่องข่าวสำคัญสำคัญหลายช่องส่วนใหญ่แล้วพูดประเด็นเรื่องการเมืองแต่เรื่องของการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้ที่หลากหลายที่เกิดขึ้นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการลงทุนนั่นคือสิ่งที่ปู่แอดจนตออยากจะฝากไว้ว่าการที่เราต้องทันสมัยกับข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ต้องรู้รอบในเรื่องราวเหล่านี้เพราะวงจรของเศรษฐกิจสังคมการเมืองเป็นแรงขับเคลื่อนซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจที่มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าความพร้อมของเศรษฐกิจก็ประกอบด้วยคนและโครงสร้างอื่นๆแต่คนเป็นปัจจัยสำคัญแล้วคนก็อยู่ในสังคมโครงสร้างทางสังคมก็จะบ่งบอกถึงคุณภาพของคนเมื่อเศรษฐกิจดีสังคมดีหรือไม่ดีก็ตามก็หนีไม่พ้นที่จะต้องไปจูนไปปรับไปแก้ที่การเมืองเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ปู่แอดจนต่ออยากจะฝากไว้ว่าโปรดช่วยกันไปติดตามกดติดตามและกดกระดิ่ง
รู้รอบโลกกับปู่แอดตามข่าวเรื่องนี้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ในโลกนี้นอกจากนั้นยังมีเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองที่จะฝากไว้เป็นครั้งคราวในช่องนั้นขอพูดสั้นๆเพียงแค่นี้สำหรับเรื่องที่2ที่เกิดขึ้นในระดับโลกและต้องจับตามองก็คือว่าในห้วงเวลาที่เหลือไม่กี่เดือนข้างหน้าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแต่ขณะเดียวกันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทุกข้อหาถึงแม้จะเป็นศาลชั้นต้นยังมีโอกาสอุทธรณ์ฎีกาแต่ก็ทำให้ทรัมป์เสียรางวัลไปมากมายทีเดียวนี่เป็นประเด็นที่2ที่อยากจะฝากไว้ประเด็นที่3ตามมาติดๆคือการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภายุโรปที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญที่เห็นว่าการรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนของสหภาพยุโรปซึ่งประกอบด้วย20กว่าประเทศมีประเทศเล็กประเทศน้อยหลายประเทศซึ่งเข้ามารวมอยู่ในสหภาพยุโรปอาศัยความแข็งแกร่งของประชากรมากกว่า300ล้านเมื่อรวมประเทศที่ขับเคลื่อนใหญ่ๆที่มีประชากรมากๆอย่างฝรั่งเศสอย่างเยอรมันอย่างอิตาลีอย่างสเปนก็ทำให้มีกำลังของประชากรเป็นตลาดขนาดมหึมาจำกำลังจะมีการเลือกสมาชิกรัฐสภายุโรปเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้านี่เป็นประเด็นที่ฝากไว้สำหรับด้านต่างประเทศซึ่งแน่นอนว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเทศไทยไม่น้อยอีกเรื่องหนึ่งของต่างประเทศก็คือการที่ผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติเรียกร้องถึงประเทศไทยกรณีของอุยกูร์ก็ดีกรณีถึงกฎหมาย112ในประเทศไทยก็ดีว่า2เรื่องนี้ให้เรารายงานว่ามีความคืบหน้าอย่างไรการเอาชนชาวอุยกูซึ่งเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายแต่ว่าจะลี้ภัยไปประเทศที่3เอามากักขังไว้ในประเทศไทยบางคนถูกกักขังจนตายอยู่ในสถานกักขังก็มีเป็น10ปีก็มีนี่ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายแต่ส่วนใหญ่คนไทยไม่ได้รับรู้แล้วก็เรื่องของผู้รายงานพิเศษสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องขังทางการเมืองที่คดีไม่ถึงที่สุดสำหรับเรื่อง112เรามีผู้ต้องขังคดี112ที่โดนดำเนินคดี200กว่าคนมีคนที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำหลายสิบคนทั้งหมดส่วนใหญ่เกือบเรียกว่าเป็นส่วนใหญ่คดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดทั้งที่สิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ตามกฎหมายแล้วกฎหมายเรื่อง112ไม่ได้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนี่ก็เป็นคำถามตัวใหญ่ๆที่เรียกว่าสากลโลกเขาเรียกร้องให้เราตอบให้เราแก้ไขหลังจากหมดจากเรื่องต่างประเทศกลับมาดูเรื่องในประเทศประเด็นแรกหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาต้นสัปดาห์เลยก็ว่าได้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วพระปกเกล้าเปิดเผยโพลเป็นครั้งแรกหลังเลือกตั้งแล้วก็ไปสอดคล้องผลของมันสอดคล้องกับโพลของนิด้าโพลก็ดีหรือซุปเปอร์โพลก็ดีสอดคล้องกันนั่นคือตัวเลขของก้าวไกลและของพิธาลิ้มเจริญรัตน์นำแบบทิ้งห่างวันนี้คะแนนนิยมของก้าวไกลและของพิธาลิ้มเจริญรัตน์เฉียดจะถึง 50% ใกล้เคียงมากคะแนนเริ่มทิ้งห่างพรรคอันดับ2อย่างเพื่อไทยประมาณครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้หลายคนก็คาดการว่าถ้ามีการเลือกตั้งอีกครั้งตัวเลขที่พระปกเกล้าบอก208คนแต่หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงตัวเลขน่าจะขยับเข้าไปถึง250 270หรือ300เพราะผลแพ้คณะมันเพิ่มขึ้น 10-20% มันชนะกันมากมายแล้วชนะคือชนะเลยเพราะฉะนั้นคะแนนที่เพิ่มขึ้นไม่กี่เปอร์เซ็นต์แต่มันส่งผลต่อความแพ้ชนะมันจะเปลี่ยนเกมทันทีนี่เป็นเรื่องของโพพระปกเกล้าเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการที่พรรคก้าวไกลกำลังจะยื่นคำชี้แจง
ในวันต่อวันข้างหน้าเพราะเป็นการขยายเวลารอบสุดท้ายก่อนหน้านี้เชื่อแบบขนมกินได้เลยว่าถูกยุบ 100% แต่ขณะนี้สถานการณ์เริ่มกลับมาเป็นว่าชักไม่แน่บางคนบอก 60-40 มีโอกาสถูกยุบ 60 อาจจะไม่ยุบ 40% หรือบางคนให้ถึง 50-50 เหตุผลของการจะไม่ยุบพรรคก้าวไกลไม่ได้เกี่ยวกับพรรคก้าวไกลแต่เกี่ยวเป็นเพราะว่าการเหาะเหินเกินลงกาของทักษิณชินวัตรกรณีที่ทักษิณชินวัตรทำการผิดพลาดหลายประเด็นหลายเรื่องราวแล้วไปเหาะเหินเกินลงกาทำให้มีความวิตกของอำนาจเก่าเดิมทีอำนาจเก่ากลัวเฉพาะก้าวไกลก็เลยขายทุกสิ่งทุกอย่างที่มีก็คืออำนาจรัฐแล้วก็มือของสว.ประชุม 11 โมงเช้าในวันที่ 22 สิงหาคมแล้วก็เลือกเศรษฐาทวีสินเวลาบ่ายโมง152สว.นำโดยปรีชาจันโอชาน้องชายประยุทธ์จันโอชานำทีมสว.ยกมือโหวตให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าบอกว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญโดยธรรมชาติไม่มีดีลไม่มีข้อตกลงมันก็คงเป็นเรื่องที่หลอกเด็กข้อแท้จริงคือมีข้อตกลงกันมีข้อแลกเปลี่ยนกันแต่ปรากฏว่าผ่านมาจากเดือนสิงหาคม2566ในการประชุมวันที่22สิงหาตอนเช้าก่อนเลือกตอนบ่ายสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาแล้วผ่านมาจนถึงเดือนพฤษภาเข้าเดือนที่9คำถามที่ตามมาคืออะไรเปลี่ยนไปคำตอบก็คือว่าข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในขณะที่ทักษิณชินวัตรจากเป็นโรคเส้นเป็นเปื่อยยุ่ยต้องพักรักษาตัวอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจพอหลังจากได้รับการพักโทษออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจชั้น14แล้วนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่อยู่ระหว่างการพักโทษก็เดินสายขึ้นเหนือร่องใต้ไปพบทั้งผู้นำกองกำลังชนกลุ่มน้อยมีการประชุมที่เชียงใหม่ถึง2ครั้ง2คราลงใต้ไปขอพบคุยกันกับอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในระหว่างวันทานสิทธิ์มาเปลี่ยนเครื่องที่ภูเก็ตอันนี้ทำเกินหน้าที่เพราะตัวเองเป็นแค่นักโทษชายสถานภาพยังเป็นนักโทษถ้าพ้นโทษไปก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้เป็นนักโทษเมื่อทำแบบนี้มันก็ทำให้อำนาจเก่าคนที่มีดีลเขาเริ่มวิตกกังวลหนึ่งภารกิจไม่สำเร็จการจะชนะก้าวไกลแล้วทำให้ก้าวไกลเสื่อมความนิยมทำไม่สำเร็จประเด็นที่สองเริ่มเพิ่มอำนาจทางการเมืองเกินกว่าที่ตกลงทันขยับตัวไปในที่ต่างๆมากขึ้นล่าสุดการส่งน้องเขยสมชายวงศ์สวัสดิ์สามีของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสดิ์มาสมัครสว.ก็มองอย่างอื่นไม่ได้นอกจากการจะมาควบคุมสภาสูงในขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวในองค์กรอิสระก็เริ่มสยายปีกมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหาแล้วว่าทักษิณไม่เป็นไปตามดีลและทำเกินหน้าที่ทำเกินข้อตกลงส่งผลให้เรื่องดีลของก้าวไกลก็ชักจะเริ่มไม่แน่นอนแต่ขนาดเดียวกันหลายคนบอกว่าแบบนี้ยิ่งต้องยุบก้าวไกลต้องเด็ดหัวไม่อย่างนั้นเดี๋ยวนายห้างดูไบคนนี้จะไปดันพิธาลิ้มเจริญรัตน์ให้มาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นหุ่นเชิดของเพื่อไทยแล้วเมื่อก้าวไกลได้รับคำขอที่ปฏิเสธไม่ได้คือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็อาจจะผีผามรับแต่ถ้าเกิดก้าวไกลถูกยุบตำแหน่งคาดิเดตนายกรัฐมนตรีก็หายไ
อาวุธชิ้นนี้ของเสี่ยแมวก็จะหายไปด้วยนี่ก็เป็นเรื่องที่มีการคาดเดากันไปต่างๆนานาแต่ขนาดเดียวกันบางคนบอกว่าต้องเอาก้าวไกลเอาไว้ต่อรองกับบิ๊กแมวไม่ให้แมวสยายปีกมากเกินไปขณะเดียวกันมีความเป็นไปอีก2เรื่องก็คือเรื่องแรกทักษิณชินวัตรจะต้องนัดไปฟังคำสั่งของอัยการรอบนี้พร้อมส่งศาลในวันที่18มิถุนาคำสั่งสั่งมาแล้วว่าสั่งฟ้องเพียงแต่ไปรอคำสั่งศาลว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันจุดเปลี่ยนจุดเสียวของงานนี้มันอยู่ตรงที่ว่าทักษิณชินวัตรเคยหนีคดีมาแล้วแล้วเงื่อนไขการหนีคดีการหลบหนีก็เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพิจารณาเรื่องของการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันตัวแต่รอบนี้หากทักษิณชินวัตรไม่ไปปรากฏตัวในวันที่18ก็จะเป็นผลต่อหลายเรื่องเรื่องการยกเลิกการพักโทษก็จะเกิดขึ้นการออกหมายจับก็จะเกิดขึ้นแล้วเป็นการทุบทำลายทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่จะไม่ได้กลับมาทั้งอนาคตขององค์อิงแพทองธารรวมถึงแม้กระทั่งตัวเศรษฐาทวีสินแต่เขาบอก2เรื่องก็คือการลาออกหรือไม่ลาออกของเศรษฐาทวีสินกับการสั่งให้ประกันหรือไม่ให้ประกันของทักษิณชินวัตรเกี่ยวโยงกันหากถอยหลังกับเรื่องเศรษฐากลับมาหมายถึงคืนตำแหน่งนายกให้กับฝ่ายอนุรักษ์ที่ยกมือในวันนั้นเพราะเสียง300กว่าเสียงที่ยกให้เศรษฐาทวีสินในวันนั้นเป็นของพรรคเพื่อไทยเพียงแค่140ส่วนอีกประมาณ200เสียงเกือบ200เสียงเป็นเสียงของพรรคการเมืองอื่นและสว.เฉพาะสว.ก็152คนเมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีการประมาณการประเมินสถานการณ์ไปต่างๆนานาว่าเมื่อฝั่ง141ได้ไปทุกอย่างที่ตัวเองต้องการแล้วทักษิณชินวัตรกับประเทศไทยแบบเท่ๆไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวเศรษฐาได้เป็นนายกอย่างน้อยก็10เดือนแล้วคนของพรรคเพื่อไทยหลายคนได้เป็นรัฐมนตรีแล้วตอนนี้ก็ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินไปแล้วหลังจากงบปี67ผ่านสภาแต่คนของอำนาจเก่ายังไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตาดูว่าหลังคำชี้แจงของเศรษฐาทวีสินที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลจะนัดฟังคำแถลงเลยหรือจะให้มีการไต่สวนหลังจากนั้นไม่กี่วันทักษิณชินวัตรก็ต้องไปปรากฏตัวศาลจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันทั้งหมดนี้ก็จะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญพร้อมๆกับที่จะเกิดขึ้นตามมาตามกันก็คือเรื่องการเลือกตั้งสว.ทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัดก็จะเกิดขึ้นสถานการณ์เดือนมิถุนาเป็นเดือนชุนละมุนชุนละเกจะมีการเปิดสภาอีกไม่นานนักงบประมาณปี68ก็จะเข้าสภาแล้วใครสังเกตให้ดีในช่วงอาทิตย์2สัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาดิจิตอลวอลเล็ตเริ่มเงียบหายไปเหมือนกับโครงการแลนบิตพอตอนนี้ไปติดปัญหาเรื่องของบล็อกเชนอีกแล้วปัญหาที่ตามมาก็คือมีคนทักเรื่องสถานะทางการคลังของประเทศหนักมากในขณะที่เศรษฐกิจเริ่มค่อยๆฟื้นแบบช้าๆแต่หากทำดิจิตอลวอลเล็ตก็ดูดเงินจากภาษีประชาชนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวส่งผลให้สถานะทางการคลังของเราย่ำแย่ไปกว่าเดิมโดยที่ผลได้ GDP ที่จะโตขึ้นน้อยกว่านิสัยเข้าไปนี่ก็กลายเป็นเฟชชั่นมาร์คคำถามตัวใหญ่ๆว่าแล้วตกลงจะทำเพื่ออะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดขึ้นการขาดโอกาสในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆโครงการต่างๆเมื่อไม่มีงบประมาณพัสดุเบียดบังไปใช้ในโครงการดิจิตอลวอลเล็ตประเทศก็จะเสียหาย
แล้วขณะนี้ลองนึกย้อนกลับไปก่อนเดือนหนึ่งที่ผ่านมาช่วงสงกรานต์ดูเหมือนมีความคึกคักของพรรคเพื่อไทยไปฉลองสงกรานต์ที่ปีที่เชียงใหม่ส.ส.รัฐมนตรีตบเท้ากันเป็นแถวมีความฮึกเหิมอย่างมากหลังจากนายใหญ่ไปเหยียบเชียงใหม่อีกครั้งแต่ผ่านมาแค่ประมาณเดือนเศษข้อเท็จจริงแล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเท่านี้ประมาณ20วันสถานการณ์กลับเป็นหน้ามือเป็นหลังตีนพรรคเพื่อไทยเสียความชอบธรรมทางการเมืองเศรษฐาทวีสินเริ่มมีความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงทางการเมืองทักษิณชินวัตรมีความเสี่ยงที่จะต้องเข้าเรือนจำแบบไม่ได้รับการประกันตัวนี่คือสัญญาณเตือนอันตรายทางออกหลังจากนี้แบบเบาที่สุดก็คือการปรับครม.แบบปรับใหญ่เบาที่สุดคือปรับใหญ่มาตรการจากเบาไปหาหนักหนักขึ้นระดับต่อมาคือเศรษฐาทวีสินลาออกมีการล้างไพ่จัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่แต่ก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่เปลี่ยนฝาขวดเปลี่ยนกล่องก็คือเปลี่ยนตัวนายกตำแหน่งรัฐมนตรีเกินครึ่งน่าจะเป็นตำแหน่งเดิมคนหน้าเดิมอาจจะสลับตำแหน่งกันบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครจะมาวินหลายคนเริ่มเปิดว่าคนที่จะแข่งขันกันในการเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปน่าจะมีจริงๆแค่2คนอนุทินชาญวีรกุลคงไม่กล้าเสี่ยงเพราะคดีเขากระโดงยังไปจ่ออยู่ที่ปปง.ซึ่งคนสนิทของลุงป้อมนั่งคุมเกมอยู่แล้วก็มีข่าวออกมาแล้วว่ายังไม่พร้อมเพราะฉะนั้นตัดตัวช้อยของอนุทินชาญวีรกุลช้อยที่เหลือน่าจะเป็นแค่พรรคเพื่อไทยก็เหลือชัยเกษมกับอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในขณะที่ฝ่ายอนุรักษ์หลายคนมองว่าจากอนุทินไปก็กลายเป็นลุงป้อมกับพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคแต่หลายคนบอกว่าอย่าประมาทลุงตู่ถึงแม้เป็นองคมนตรีแต่ก็ลาออกมารับตำแหน่งช่วยชาติได้แล้วโอกาสตามรัฐธรรมนูญฉบับเก่าลุงตู่ยังเป็นได้อีก2ปีก็คงใกล้เคียงหลังจากนั้นก็ลาออกเอาคนอื่นขึ้นมาทำการเลือกตั้งแล้วที่สำคัญอย่าลืมว่ารัฐไทยยังอยู่ภายใต้บงการของระบอบไดโนเสาร์ช้างกลางห้องไม่ว่าจะเป็นทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาทั้งหมดล้วนมีดีลที่ได้รับจากช้างกลางห้องก่อนหน้านี้สมัยไทยรักษาชาติที่ทักษิณชินวัตรเอาพี่สาวของผู้ใหญ่บ้านมาลงเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ได้รับไฟเขียวแต่แล้วทำไมศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินเหตุผลก็เพราะว่าช้างกลางห้องไม่อยู่กับร่องกับรอยงานนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาถึงประกาศว่าก็ลองดูว่าใครไฟเขียวกว่าใครท่ามกลางระบบชักใยของช้างกลางห้องที่ไม่รักษาคำพูดช้างตรกะกินมูมามเป็นระบอบจังไรที่ทำให้ประเทศอยู่ในวงวนไม่ไปไหนด้วยซีนาริโอแบบนี้ประมาทไม่ได้ทีเดียวแต่โอกาสที่จะเป็นชัยเกษมนิติสิริไม่น่าเป็นไปได้1ปัญหาสุขภาพ2ก็คงไม่มีผลดีต่อฝ่ายอนุรักษ์แต่ถ้าเป็นอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรข้อดีคือมาเป็นตัวประกันอีกคนหนึ่งการอยู่อำนอกอำนาจบริหารก็คือขายังไม่ได้แย่เข้าไปในเรือนจำไม่ได้แย่เข้าไปในคุกแต่ทันทีมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอำนาจบริหารขาข้างหนึ่งก็เข้าคุกแล้วถ้าไม่พร้อมก็คือมาเป็นตัวประกันคล้ายๆกับที่ทักษิณวันนี้กลายเป็นเชลยศึกโดนชนะปักหลังด้วยคดี112อย่างน้อย
ฝ่ายจะถึงศาลฎีกาตัดสินก็คืออยู่ภายใต้แรงกดดันและความไม่แน่นอนตลอดเวลาจากการปรับครม.จากการที่นายกรัฐมนตรีลาออกมากกว่านั้นคือการยุบสภาซึ่งหมายถึงว่าแตกหักตกลงกันไม่ได้อำนาจหนึ่งเดียวที่พรรคเพื่อไทยมีอยู่ในมือตอนนี้ที่จะต้านทานกับพลังอำนาจเก่าก็คือการยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนซึ่งหมายความว่าเศรษฐาใช้ระเบิดพลีชีพไม่ยอมตายคนเดียวแต่ประเด็นสุดท้ายก็คือแอนติดสตาร์ทรถถังเพราะประเทศไทยก่อนการรัฐประหารทุกครั้งในช่วง 2-3 ครั้งหลังก็คือการยุบสภาก่อนการปฏิวัติ19กันยา2549ก็เกิดการยุบสภาเกิดขึ้นทักษิณชินวัตรประกาศยุบสภาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2549จัดการเลือกตั้งในวันที่2เมษาโดยหวังว่าจะชนะแบบถล่มทลายแต่ปรากฏว่าพรรคฝ่ายค้านสมัยนั้นบอยคอตการเลือกตั้งส่งผลให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะในเวลาต่อมาแล้วในที่สุดก็มีการแอนวันที่19กันยายน2549ในขณะปี2556ยิ่งลักษณ์ชินวัตรประกาศยุบสภา9ธันวาคมประกาศยุบสภาให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์แล้วก็มีการบอยคอตการเลือกตั้งทำให้เลือกตั้งไม่สำเร็จจนในที่สุดสถานการณ์ก็ตึงเครียดหลังจากนั้นทาขยับมาก็ประมาณ 3-4 เดือนก็แอนวันที่22พฤษภาคมเพราะฉะนั้นสถานการณ์ของไทยมันก็เข้ารูปนี้อีกแล้วตอนนี้เริ่มมีความไม่แน่นอนจะเอายังไงลาออกยุบสภาปรับครม.แต่ฝั่งประชาชนดูเหมือนว่ายังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมการทางการเมืองในรอบนี้ยกเว้นว่ามีการเลือกตั้งใหม่แล้วฝ่ายอนุรักษ์ยอมให้มีการเลือกตั้งซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้สิ่งที่จะทำที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องเข้มแข็งมากกว่านี้จากคนที่อยู่นอกกระดานนอกสมการคือฝ่ายประชาชนอยู่นอกกระดานนอกสมการต้องเข้าไปเป็นผู้เล่นในสมการการเมืองพลังอำนาจทางการเมืองของประชาชนจะต้องเข้มแข็งขึ้นเพื่อทำให้รู้ว่าเราไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนอกรัฐธรรมนูญหรือนอกกติกาทำให้การเคลื่อนไหวต่างๆเกิดขึ้นยากขึ้นแล้วพลังของประชาชนก็เป็นตัวชี้ขาดในที่สุดสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการตื่นรู้ของประชาชนเพราะวันนี้ข้อมูลข่าวสารมันอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตภายปลายยังปลายนิ้วสัมผัสเราก็สามารถรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆนี่ก็คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นคือเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นข่าวดีอันนึงก็คือว่าเรื่องสว.ก็ไม่แน่ว่าฝั่งอนุรักษ์ที่เกณฑ์คนมาสมัครมากมายจะชนะเพราะว่ามันเป็นการเลือกไฝ่ข้ามไปข้ามมาข้ามจังหวัดบ้างข้ามกลุ่มบ้างแต่ก็นั่นแหละต้องไปเผชิญกับการตื้อตัวสว.อีกเราก็ต้องช่วยกันจับตาดูขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่พลเมืองทำให้ประชาชนตื่นรู้มากกว่านี้เพราะอาวุธเดียวของประชาชนที่จะชนะพลังอำนาจเก่าได้คือความตื่นรู้ของประชาชนหลังจากประชาชนตื่นรู้มากขึ้นและมากขึ้นเมื่อไรก็แล้วแต่ที่มีการเลือกตั้งแล้วฝ่ายประชาชนชนะอย่างถล่มทลายฝ่ายอนุรักษ์ฉีกผลการเลือกตั้งทิ้งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งมันก็จะเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่าสถานการณ์ปฏิวัติไปตู่การเปลี่ยนแปลงใหญ่
ถ้าเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก็บาดเจ็บล้มตายกันมากหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงช้าก็แสดงว่าค่อยๆบาดเจ็บล้มตายทีละเล็กทีละน้อยไปเรื่อยๆแต่มันหมายถึงเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่แน่ๆแต่ก็อาจจะมีรูปเรียกว่าต่อรองเพื่ออำนาจโดยขุมอำนาจเก่าค่อยๆลดอำนาจตัวเองลงแต่ก็ยังมีอำนาจในบางพรรคในบางสัดบางส่วนอันนั้นก็ว่ากันไปจริงๆวันนี้คิดจะให้พูดไม่เกิน25นาทีแต่มันก็ยาวมาอย่างนี้ทุกทีก็คงต้องขออนุญาตจบไว้แค่นี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในแต่ละคลิปแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอต่อจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้แล้วว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมถ้าแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เรื่องจะสู้ต่อครับอยากให้รัฐบาลเห็นกล้าคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ไม่เคยคิดว่าจนก็ต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วมันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีดังนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนยันเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมายในที่สองเป็นเครื่องมือนะครับอยากจะคมตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.